สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนไทยในประเทศมาเลเซียด้วยค่ะในวันนี้ค่ะวิชาดนตรีนาฏศิลป์เราจะศึกษาเกี่ยวกับรำวงมาตรฐานพอพูดถึงรำวงมาตรฐานนึกถึงอะไรสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันไปนึกถึงอะไรคะสัปดาห์ที่แล้วเราครูสาธิตให้เพื่อนนักเรียนสาธิตการทักทายก่อนการแสดงนาฏศิลป์ใช่ไหมลูกเขาทักทายกันยังไงเดินออกมาเจอกันแล้วทำไมตัวนางทำไมคะวายตัวพระก็วายแล้วถึงจะเริ่มแสดงแล้วถึงจะเริ่มแสดงนะคะทักทายโดยการไหว้ทำไมเวลาทักทายเขาไม่ถอนทำแบบนี้ล่ะลูกจับกระโปรงแล้วย่อลงทำไมคะเพราะมันใช่ของไทยไหมลูกไม่ใช่นักเรียนคะรำวงมาตรฐานเป็นการละเล่นที่แสดงให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมไทยประเพณีวัฒนธรรมไทยเพราะฉะนั้นเวลาทักทายกันเราก็ต้องทักทายกันแบบไทยนะคะรำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่มีขนบธรรมเนียมการแสดงของเขามีการเล่นที่เป็นแบบแผนของเขาเขากำหนดไว้หลายอย่างมากหนึ่งละคือเมื่อเจอกันก่อนแสดงต้องทำความเคารพโดยการไหว้สองผู้แสดงจะต้องเป็นยังไงเป็นชายจริงหญิงแท้ชายจริงหญิงแท้สมมติครูจะเล่นเป็นผู้ชายให้นักเรียนเป็นผู้หญิงแล้วครูก็แต่งเป็นผู้ชายมาแสดงได้ไหมไม่ได้แต่การแสดงประเภทอื่นสมมติเซิงครูจะเล่นเป็นผู้ชายครูก็เอาผ้าโพกศีรษะแล้วครูก็แต่งนุ่งกางเกงแล้วครูก็เป็นผู้ชายได้แต่รำวงมาตรฐานไม่ได้นะคะมันก็เป็นกฎอีกข้อหนึ่งของการเล่นรำวงมาตรฐานเจอการทักทายโดยการไหว้ใช้ชายจริงหญิงแท้อ่ะกฎข้อที่สามคือเล่นครั้งละไม่เกิน5คู่โอ้5คู่มองเหมือนน้อยเนาะ5คู่นี่10คนนะคะเพราะรำเป็นคู่ทำไมนักเรียนว่าทำไมต้อง5คู่ไม่เกิน5คู่3คู่4คู่ก็ได้แต่ไม่เกิน5เพราะอะไรคะแต่ถ้าคู่เดียวเป็นวงไหม2คู่เป็นวงไหมอย่างน้อยน่าจะ3คู่ขึ้นไปแต่ไม่เกิน5คู่เพราะอะไรคะไหนใครได้เพราะอะไรคะทำไมเขาไม่เกิน5คู่ทำไมจ๊ะเพราะไม่เกิน5คู่เพราะว่าถ้าหลายคู่ขึ้นไปโหกว่าจะวนมาครบ1รอบนี่ต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะ1 2กว่าจะวนมาครบสมมติว่าสนามฟุตบอลลำไปเลย20คู่วงใหญ่โหกว่าจะวนมาถึง1รอบครบ1รอบนี่โหน่าจะนานทีนี้พอถ้าเราเล่นสนามฟุตบอลแล้วใช้คน200คนวงเดียวมันก็น่าจะลำบากเราก็จัดเป็นวงกลุ่มวงเล็กๆวงละไม่เกินวงละ10วงละ10วงละ10 100คนพอดี10วงใช่มั้ยคะก็พอดีก็ได้แต่ถ้าเราเล่นบนเวทีแคบๆเนี่ยไม่น่าจะเกินไม่เกิน5คู่ค่ะนะคะและกฎอีกกฎหนึ่งที่สำคัญก็คือผู้แสดงจะต้องแสดงท่ารำที่เขากำหนดมาให้เท่านั้นอย่างเขาบอกว่าท่านี้เพลงนี้ต้องใช้ท่านี้ก็ต้องท่านี้เราจะไปคว่ำได้ไหมไม่ได้เขาบอกให้แบบนี้ก็ต้องแบบนี้เขาบอกท่านี้จะต้องแบบนี้ก็ต้องแบบนี้เพราะมันเป็นรำวงมาตรฐานเราจะไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเขากำหนดไว้เลยว่าเพลงที่หนึ่งท่าอะไรเพลงที่สองท่าอะไรเพลงที่สามท่าอะไรนะคะเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไปเปลี่ยนท่ารำไม่ได้ต้องยึดถือเป็นแบบแผนและท่ารำในรำวงมาตรฐานมาจากแม่ท่าในนาฏศิลป์ไทยนั่นก็คือแม่บทนะคะท่าแม่บทดึงออกมาเลยอย่างเช่นท่านี้เขาเรียกว่าท่าสอดสร้อยมาลาเป็นท่าที่ประกอบเพลงงามแสงเดือนเพลงที่หนึ่งนะคะเป็นท่าอยู่ในแม่บทเขาก็ดึงออกมาใช้ในเพลงเนี้ยซึ่งแต่เดิมก่อนหน้าที่จะเป็นลำวงมาตรฐานเขาใช้ท่าอะไรก็ได้อย่างเช่นรอจิงหน้าดาราแต่แก้มได้ไหมรอจิงหน้าดารางามตาจิงแม่สาวเอ๋ยแต่แก้มเท้าเซลได้ไหมพอลำไปลำมาชักเมื่อยมืออยู่ที่แก้มมาเท้าเซล
หรือก็กวักมือกันกวักมือท่ากวักมือก็ได้คือผู้รำชอบท่าไหนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่สะดวกแต่พอมาเป็นลำวงมาตรฐานแล้วแต่สะดวกได้ไหมไม่ได้เพลงที่หนึ่งต้องแบบนี้นะแบบนี้นะสอดสร้อยมาลานะเพลงที่สองต้องอย่างนี้นะชักแป้งผัดหน้าเห็นไหมมีชื่อกำหนดด้วยมีท่ากำหนดกฎต่อไปก็คือนอกจากเปลี่ยนท่ารำไม่ได้แล้วอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้อีกเพลงเปลี่ยนไม่ได้เขาบอกว่าเพลงนี้ก็ต้องเพลงนี้และลำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่มีท่ารำและมีเพลงเยอะนะคะมีเพลง10เพลงเพราะรำวงเป็นเพลงที่สั้นๆร้องแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวจบถ้ามารำสองทีท่าเดียวท่าเดียวจบคนดูอ้าวยังไม่ทันขยับเก้าอี้เลยยังไม่ทันได้หายใจเลยจบแล้วไม่ได้เขาก็ร้องซ้ำอย่างงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้ามาอยู่วงรำงามแสงเดือนร้องซ้ำด้วยแล้วจันด้วยแล้วก็ร้องอีกเที่ยวเพลงละ3เที่ยวเพลงละ3เที่ยว10เพลงนะคะเพลงละ3เที่ยวจบพอจบปุ๊บเพื่อสามัคคีเอ่ยงามแสงเดือนต่อเลยมาเยือนสองล่าเที่ยวที่2พอเผื่อสามัคคีเอ่ยสมมติครบ3เที่ยวเกิดอะไรขึ้นเผื่อสามัคคีเอ่ยคนดูไวแล้วก็เดินเข้าข้างในไหมไม่ต้องรำต่อไปเลยโดยจะมีทำนองเพลงของเพลงที่2ขึ้นมารับเผื่อสามัคคีเอ่ยน้อ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 ยอะไรก็ว่าอีกเพลงนึงชาวไทยก็มีเพลงชาวไทยเข้ามาผู้รำไม่ต้องกลับเข้าไปและไม่ต้องยืนเฉยๆเพลงที่หนึ่งจบเพื่อสามัคคีเอ่ยน้อ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 ยก็ตั้งท่ารำเพลงต่อไปเลยนะคะนี่คือท่ารำเพลงก็กำหนดตายตัวนะคะเป็นเพลงอะไรอีกที่ตายตัวเปลี่ยนไม่ได้อีกเครื่องแต่งกายค่ะเครื่องแต่งกายก็จะเป็นเครื่องแต่งกายที่เขากำหนดให้คือแต่งแบบพื้นเมืองไทยประยุกต์แล้วก็สากลนิยมนะคะเขาจะกำหนดตายตัวเราไปเปลี่ยนไม่ได้นึกสนุกจะนุ่งกางเกงขาสั้นไปรำได้ไหมนึกสนุกจะใส่กางเกงขายาวรำได้ไหมไม่ได้เขากำหนดตายตัวเลยนะคะและเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นแบบแผนเท่านั้นในวันนี้ค่ะครูมีเพลงมาฝากแล้วก็มาฝึกร้องเป็นรำวงมาตรฐาน